ครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะครับทางเข้าพระเจดีย์พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารที่เป็นเจดีย์ทรงลังกานะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะนำนะครับท่านผู้ชมนะครับมาที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์นะครับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะครับเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับคุณเพียงพัฒน์นะครับเขาอยากจะเดินทางมาศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเชิญเดินทางมาเลยนะครับร้อนนะครับเดินมาเลยครับนะครับปีนี้นะครับอายุ189ปีนะครับมีองค์การยูเนสโกนะครับรับรองนะครับยังมีอีกหลายอย่างนะครับครับเวลาเปิดปิดเปิดนะครับ 8.30 นถึง 19.00 นนะครับตรงนี้เราต้องถอดรองเท้าตรงนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมานะครับกราบบูชานะครับพระพุทธรูปบูชาปางหน้าปกก่อนนะครับหยิบเลยครับนะครับให้หยิบรูปนะครับเป็นหัวสีมีสีเดิมนะครับไปครับไปอันนี้หัวสีเอาไปให้ฝากแม่แล้วแม่ฝากนะครับไปดูประวัตินะครับนะครับด้านบนนะครับมีพระพรหมสารีกธาตุสีขาวเนี่ยเขาขุดมาเนี่ยป้าสมุดคุณป้าป้าคะป้าป้าเขาขุดมาเนี่ยเขาขุดมาเขาเจอนะครับอธิบายนะครับนี่ก็เคยดูในสื่อของท่านครับว่ามีโจรนะครับจะขึ้นไปขโมยนะครับแต่โจรก็ไปขโมยไม่ถึงนะครับบนเจดีย์ครับก็เลยพบเห็นขวดโซดาเครื่องดื่มของโจรนะครับเป็นเครื่องดื่มจืดนะครับอธิบายนะครับคุณกันครับป้าเขาขุดมาเยอะมากชอบป้าเขาขุดมาได้เยอะมากยืมไปสักสิบโอ้โหเนี่ยมีข้างภายในนะครับที่ขุดพบพบกลุ่มนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปมากมายนะครับจำนวน217องค์ในกลุ่มนะครับฉันแล้วก็มาได้แบบนี้ครับตรงนี้ทางขึ้นเจดีย์นะครับแต่เรายังไม่ไปนะครับมาเดินดูให้ทั่วก่อนนะครับนี่ไงพระนี่ก็เป็นพระนะครับที่พบนะครับที่พบเจอมาเนี่ยที่เขาขุดนี่ครับขึ้นไปบนเจดีย์พระนะครับมีพบพระเครื่องมากมายเป็นนับพันองค์
ครับอันนี้คือประวัตินะครับผู้สร้างวัดนะครับประวัติผู้สร้างวัดนะครับผู้สร้างวัดนั่นคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาวรวงศ์นะครับผมชื่อว่าดิสกุลนาคนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผู้สร้างวัดประยุรวงศ์นะครับคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์นะครับว่าดิสกุลนาคนะครับเริ่มรับราชการนะครับในท่านเป็นต้นประคุคูณนะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเริ่มรับราชการในสมัยรัชกาลที่สองนี่เราจะเดินทางขึ้นเจดีย์นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ Inside Peace นะครับทำบุญนะครับบูชาตะเกียงนะครับให้หนูอยากทำบุญนะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับเราต้องกราบนะครับบูชาก่อนที่จะขึ้นนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับตรงนี้น่าจะมีคนกำลังเดินขึ้นไปนะครับตรงนี้น่าจะเป็นให้ใส่รองเท้าขึ้นไปครับน่าจะร้อนนะครับน่าจะร้อนน่าดูตรงสถานที่นะครับก็จะติดโลโก้นะครับว่า18184นะครับตามอายุที่วัดถึงวิโรจน์ยุคน189ปีข้อปฏิบัติในการมาทำบุญนะครับป้าก็ให้ป้าให้ชาวบ้านติดถังใช่ไหมครับเดินเล่นเดินเล่นมาไม่อยากไปทางที่เดินนะครับหลบๆนะครับอันนี้ในร่มนะครับเดินสิครับมองครับมองไม่ต้องวิ่งครับเดินให้มันเรียบร้อยเดินนี่ครับพื้นไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับมีลูกศรนะครับทางขึ้นนะครับครับตรงนี้กรุณาถอดรองเท้านะครับเมื่อกี้เราใส่รองเท้าตรงนี้มานะครับทางขึ้นนะครับเชิญซ้ายครับนี่ทางขึ้นนะครับนี่ครับดูลูกศรนะครับนี่ทางซ้ายก่อนเชิญนะครับสาธุให้เดินด้วยความปลอดภัยนะครับทางขึ้นชันอยู่นะครับค่อยนะต้องหันเดินไปเลยครับจะไม่แอนเดอร์เรียวเลยปุ๊บปุ๊บไปเลยครับทำไมอ่ะปิดกระเป๋าก็กระเป๋ามันข้างหลังนะครับฮะเฮ้ยรอก่อนสิครับอู้ร้อนครับร้อนครับร้อนลาวร้อนครับร้อนก็ต้องจับครับเร็วครับผมร้อนลงดีกว่าลง
ครับตรงนั้นนะครับร้อนมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมมานะครับต้องเตรียมถุงเท้ามาด้วยนะครับนี่ทุกคนดูร้อนนะครับนี่นี่ป้าป๋าป้าดูถุงเท้าดิกูเสื้อกูไหนก็แล้วแต่ดูครับรถใช่อะคุณสีแล้วแกงเลยพิงผนังพอดีตรงนี้นะครับก็บอกให้รอดนะครับเพื่อสิริมงคลนะครับไม่ใช่พี่พัชจะเป็นคนครับมีทางมีทางครับแรกครับเข้าไปนะครับสไลด์นอนหงายไปก็ได้ครับมันไม่ได้ขนาดนั้นคว่ำกับคว่ำคว่ำหน้าหนูไม่อยากเข้าถ้าไหลหัวหนูไม่อยากเข้าอ่ะไป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 ตามนะครับไม่อยากแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วกันไปไปแล้วถ้ามันเป็นท่อน้ำไม่รู้เลยท่อเขาให้ไปไหว้พระแค่นั่งเฉยๆเนี่ยเขาให้ไปไหว้พระท่านจริงถ้าไม่พูดไม่เดี๋ยวจะวนถ้าพูดไม่จริงนี่ไงข้างบนเนี่ยโอ้ยมันโอ้ยคนน้องไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวสิลูกสาธุนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่เขามาเที่ยวกันมันได้เป็นแกนครับเรามาขอศึกษานะครับนี่นี่ป้าป้าเขาข้ามมาคุณครูด้วยนี่นี่ใช้โดยการนี่เรือเอาไม้เป็นคานขึ้นมาเปิดพัดลมเลยครับเปิดพัดลมอากาศจะได้ออกเดี๋ยวเดินก่อนลูกเดินก่อนเดินชมก่อนนี่ก็เป็นทางทะลุเหมือนกันอ่ะอ้าวนี่เดินเข้ามาตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องรอเมื่อแอนทางนี้ก็มีเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้ร้อนนี่ทางนี้ทางนี้ร้อนอย่างตรงนี้เดินนะครับมาจะร้อนเดี๋ยวเรามาสวดตรงนี้นะครับมาทำบุญครับแล้วก็เดินคนเป็นรอบนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับของคนสมัยยุคเก่านะครับมีความสามารถในสร้างเจดีย์นะครับแล้วก็ตัวอะไรนะครับนี่คือเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับตัวอะไรมีอยู่ในท่อนี่ครับมีดูมีดูนี่แม่แม่วิธีการสร้างป้าจ๋าวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างนะครับของคนยุคเก่านะครับเก่งมากเลยนะครับนี่นี่นี่มันจะเสร็จได้วันอาทิตย์เดี๋ยวเราค่อยสวดแล้วค่อยเดินครับรู้สึกไงครับนี่ดูครับดูศิลปะนะครับการก่อสร้างนะครับข้างบนครับดูอันนี้เป็นก่อนบูรณะครับเสาแกนกลางแกนกลางจะเอียงนะครับตรงนี้เขาก็มาปรับปรุงแต่ว่าตรงสมัยใหม่ก็เอาครับโครงเหล็กนะครับมาช่วยยึดช่วยยึดคนสมัยก่อนนะครับถ่ายเอียงอิดทีละก้อนทีละก้อนนะครับเอาครับมาเดี๋ยวเราจะมาเวียนเทียนนะครับได้ทักษิณานะครับทักษิณาคุณแม่ไม่ชอบเร็วๆเนาะเมื่อหนอนตัวอะไรจะไปอยู่บนเฮ้ยเยี่ยมจะไหนเยี่ยมครับโอ้ยอยากกินไอติมแล้วเนี่ยมันอยากกินแล้วเนี่ยปะเดินคุณจะยืนแล้วพร้อมพนมมือนะครับรอบแรกนะครับให้นึกถึงพระพุทธเจ้าThank you.
ครับรอบสองนึกถึงพระธรรมนะครับพระธรรมก็คือคำสั่งสอนนะครับที่พระพุทธเจ้าได้ให้มาให้เราชาวพุทธได้มาปฏิบัติคือทำดีละเว้นความชั่วนะครับแล้วก็จะทำให้จิตใจเราผ่องใสบริสุทธิ์ต่อไปนะครับรอบที่สามนะครับให้นึกถึงนะครับพระภิกษุสงฆ์นะครับหรือพระสงฆ์อย่างเช่นที่อยู่วัดประยูนแห่งนี้นะครับหรือพระภิกษุในพุทธศาสนาของเราที่คอยปฏิบัติตามพุทธเจ้าคอยเผยแผ่ศาสนาให้อยู่มาถึงทุกวันนี้ครับตอนนี้ก็ครบ3รอบแล้วนะครับนะครับขอให้เป็นคนกล้าหาญนะครับกล้าหาญอดทนเชื่อฟังพ่อแม่นะครับมีปริยางดงามสุภาพสตรีคนอย่างคนแล้วอะไรฮะโอ้โหไม่ผลไม่ผลให้เชื่อฟังพ่อแม่นะครับคนแล้วกล้าหาญอดทนให้ปลาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะได้ทำงานได้เยอะๆครับไม่เข้าใจไม่ใช่หมายถึงว่ารองเท้าที่จะแตกเข้าใจไหมครับตรงนี้บรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ร้อนมากเลยครับอย่าเดินไปกลับมาค่ะฟ้าร้อนครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมานะครับต้องใส่ถุงเท้ามาด้วยนะครับครับตอนนี้เราเดินนะครับชันนะต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ระวังเห็นปูนแบบนี้นะคะไม่ขนาดนั้นหรอครับลวกเลยครับลวกโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บคือน้ำลายมันก็ได้ครับโอ้ยไม่เป็นเจ้ามากเลยนะคะโอ้ยนี่นะพอลงมาทางนี้นะครับเอ๊ะมีว่าเขาไม่มาก็จะถ่ายรูปเอ็นถ้าจะชอบตรงไหนลงขาข้างเดียวนะคะเดินไปค่ะ